มาแล้วค่ะเรื่องนี้ต้องขยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวัจจอยและนี่คือรายการปากตลาดสวัสดีคุณผู้ชมทางเนชั่นทีวีนะฮะรวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยที่ FM 102.0 Nation Radio คลื่นคนทำงานฮะถูกค่ะเราตื่นเช้าขึ้นมานะคะวันนี้เราเจอกันเช้าวันอังคาร25กุมภาพันธ์สังเกตว่าวันอังคารก็จากกางเกงของเรานี่แหละวันอังคารชมพูเออกางเกงจันลังจะไล่ไงแดงอาทิตย์สีแดงสวยอันนี้ใส่ของเมื่อวานดีเลยแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะฮะในการส่ง SMS พิมพ์พีตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่424-0333นะครับรวมถึงคอมเมนต์ทวิตเตอร์ด้วยพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กนะฮะสี่เหลี่ยมนี่แหละแล้วก็พิมพ์คำว่าปากกระบาดภาษาไทยเราจะร่วมพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอทีวีณขณะนี้วันนี้25กุมภาพันธ์แล้วค่ะเค้กอีกไม่กี่วันเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2ของปีก็จะจากเราไปจะเข้าสู่เดือนมีนาคมเป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนนะฮะสถานการณ์ทางการเมืองก็ร้อนแรงขึ้นทุกวันตอนนี้ตีห้าใช่แต่เมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาบริเวณการชุมนุมตรงแยกสารแดงตรงกลุ่มสีลมมีปัญหาโซนสีลมโซนแยกสาราแดงถนนอังรีดูนังนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างที่ป้าจอยพูดไปประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยเกิดเหตุการณ์มีการปะทะกันมีการยิงกัดเกิดขึ้นนะฮะจากการรายงานข่าวประมาณสักตีหนึ่งนะฮะมีการปะทะกันบริเวณแยกอังรีดูนังแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นกาดแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะเหตุเกิดบนสะพานแล้วก็ด้านล่างหลายจุดมีตำรวจเข้ามาดูแลที่เกิดเหตุนะฮะคือเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากชุลมุนเค้กเอางี้เราประมวลสิ่งที่ประชาชนคนที่อยู่ย่านนั้นได้ยินเสียงนะใช่ครับมันมาทั้งตุ้มทั้งปังนั่นแปลว่ามีทั้งระเบิดใช่ครับแล้วก็มีทั้งปืนประมาณสักตีหนึ่งสี่สิบนาทีมีเสียงบึ้มดัง3ลูกนะฮะตีสองสารแดงมีการยิงปะทะกันแล้วก็ประมาณสักตีสองสี่สิบมีเสียงปืนดังขึ้นอีกเป็นรัวๆเลยตี 2:47 นาทีมีเสียงตุ้มดังถึง6ตุ้มด้วยกันป้าจอยแล้วก็มีการลอบยิงด้านนอกดังเป็นระยะนะฮะแต่ว่ายังไม่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณสักใกล้จะตี 3เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแบบมั่วกันไปหมดแล้วนะฮะนับกันไม่หวาดไม่ไหว 8-9 ลูกแล้วไม่รู้มั่วกันไปหมดเลยใกล้สักตี 3ห่างกัน2นาทีเองระเบิดลงจุดเดียวแถวแยกอังรีดูนังนะครับแล้วก็สักตี 3รับแจ้งว่าคนร้ายวิ่งเข้าไปหลบในโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็กำลังมีการตรวจสอบตี 3ครึ่งเสียงเงียบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกมีการรายงานข่าวจากประชาชนที่เกิดขึ้นแถวนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะคะและพวกเราก็ใช้ Twitter สื่อสารกันนะใช่ครับตอนนี้หลายๆคนเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่มีคืบหน้าคือความที่มันมืดขนาดนี้เราจะไม่ให้ใครเสี่ยงเข้าพื้นที่นะแล้วตำรวจเองก็ปิดไม่ให้ เพื่อความปลอดภัยจะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปความมืดเนี่ยเราก็ไม่รู้มันแอบซุ่มอยู่ตรงไหนยังไง คุณผู้ชมถ้าอยู่ย่านนั้นแล้วมีเบาะแสมีข้อมูลขึ้นมาบนหน้าจอเราได้นะ SMS ของรายการปากตลาดในเช่น TV ของเราพิมพ์พีตัวใหญ่เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะฮะส่งมาที่424-0333ตามรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้มีการจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะฮะป้าจอยกำลังมีการสอบสวนกันอยู่ว่าใช่ผู้คนร้ายจริงหรือไม่นะฮะเวลาเราจับตัวคนต้องใส่จะต้องสอบสวนว่าจะใช่หรือไม่ใช่ทำไมใช่ก็ปล่อยตัวไปแต่อย่าเพิ่งปล่อยเร็วเหมือนไอ้ระเบิดเมื่อวานเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเผื่อว่าเขาจะเห็นเบาะแสอะไรนะนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ก็จะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้การระเบิดการยิงกันเนี่ยมันจะเริ่มไปอยู่ระแวกของเวทีกปปส.แต่ละจุดละมันจะอยู่ในเมืองใช่แล้วเนี่ยบางทีนะไอ้คนที่มันทำมันก็หวังผลให้โดนกับประชาชนบางคนไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยมันตั้งใจแล้วไม่รู้ว่าใครก็ตามที่ทำเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะตอนนี้นะในโลกออนไลน์เขาสาดแช่งนะไม่รู้จะทำยังไงกับมันเค้กว่าเลยนะเค้กขอว่าเลยว่าเขาเลวใช่เลวใช่แล้วคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ไม่ว่าจุดประสงค์จะเป็นอะไรนะคุณอยากจะลดจำนวนการผู้ชุมนุมคุณอยากจะสร้างสถานการณ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่เราว่าการทำแบบนี้มันเลวมันผิดมนุษยมนาแล้วนี่ก็คือประเทศไทยใช่แล้วการมีระเบิดเนี่ยนะมันทำให้นานาชาติเนี่ย
มันมองบ้านเราอย่างไรถูกนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการยิงกันมีการระเบิดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนรวมถึงมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนนะฮะล่าสุดทางด้านของผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาก็ออกแถลงการถึงจุดยืนของกองทัพบกต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในตอนนี้เขาบอกว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทุกภาคส่วนที่ต้องพิสูจน์ทราบเพื่อดำเนินการป้องกันปราบปรามตามกระบวนการทางกฎหมายให้เร็วที่สุดเพราะว่าหากยังคงมีอยู่นับวันสถานการณ์จะมีความรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมหรือยุติได้และจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อประเทศชาติอย่างมหาศาลต่อไปเขาพูดอย่างนี้เลยก็เมื่อวานท่านผบ.ทบ.ก็ออกทีวีอ่านแถลงการสักประมาณเที่ยงหน่อยๆนะหลายๆคนก็จับจ้องมองดูตกลงฐานจะตัดสินใจอย่างไรทหารจะออกมาไหมหรือประมาณนี้เพราะว่าบางคนมีกระแสเสียงพูดไปว่าที่จะมีระเบิดทุกวันทุกวันทุกวันต้องการให้ทหารออกมายั่วทหารใช่แต่ชัดเจนเมื่อวานทหารก็บอกว่าเขาจะคอยระมัดระวังภัยให้แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พูดกำกำกลุ้มกลัวเหมือนกันนะเค้งนะพูดเผื่อขาดเผื่อเหลือใช่ครับหรือว่าตอนปี49ทหารก็เจ็บตัวเยอะหมายถึงว่าเขาออกมาปฏิวัติขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่มีการกำจัดระบอบอะไรเนี่ยให้มันสิ้นซากเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาก็ต้องป้องกันตัวเองผบ.ทบ.ยังพูดด้วยนะฮะบอกว่าขอร้องให้ทุกกลุ่มของผู้ชุมนุมไม่ให้เกิดการบุกรุกยึดสถานที่ราชการหรือว่าใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือให้ทุกภาคทุกกลุ่มเนี่ยมาพูดคุยหารือกันเพื่อให้เชื่อได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมความชอบธรรมอย่างเท่าเทียมและช่วยกันก้าวเดินนำพาไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นระบบอย่างสันติวิธีเจ๊ก็จะไปอ่านสิ่งที่เขาพูดทุกคำเด็กแค่สรุปมันเลยสรุปว่าก็คือว่าสรุปว่าทหารเขาก็ไม่ได้อะไรทหารเขาก็ไม่ว่าไม่งั้นเธอจะเป็นโฆษกกองทัพบกนะจ๊ะเธอเป็นเหรอจ๊ะเป็นโฆษกเราไม่อยากเป็นแต่ว่าเราอยากจะเป็นภรรยาแม่บ้านทหารบกอะไรเงี้ยเขามีภรรยาแล้วไม่ใช่เหรอเป็นแม่บ้านทหารบกนะฮะก็ทำอยากทำให้เช้านี้สดใสเพราะว่าข่าวที่เราเตรียมกันมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องหนักใจทั้งนั้นนะอย่างข่าวต่อไปเป็นข่าวที่เศร้านะฮะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้เรื่องราวของน้องเคนแล้วก็น้องเค้กคือตอนแรกเนี่ยผู้เป็นน้องน้องเคนเสียชีวิตไปก่อนจากการระเบิดที่หน้าบิ๊กซีราชประสงค์ราชดำริเนี่ยนะฮะที่เราพบว่าน้องมีโอกาสรอด 5% แต่ว่าล่าสุดน้องเค้กเธอก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่น้องเค้กก็เสียชีวิตตอน5:00 น.แล้วนะเมื่อวานเราจัดรายการอยู่ก็เห็นข้อความแล้วล่ะใช่ครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้หลายๆคนตกใจไปตอนนี้ทุกคนคงเห็นภาพข่าวนะเห็นแล้วคุณพ่อของน้องเค้กน้องเคนเนี่ยโอ้โหคือไอเราสองคนไม่มีลูกแต่เราสัมผัสได้อะเค้กว่าบรรยากาศหัวอกพ่อหัวอกแม่บรรยากาศการรดน้ำศพเมื่อวานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจคุณพ่อของน้องทั้งสองคนนี้นะฮะบอกว่าตัวเขายังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ยอมรับว่ายังไม่เข้มแข็งพอแต่ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้กำลังใจเสมอมาตัวเขาพยายามจะเข้มแข็งให้เร็วที่สุดแล้วก็ขอเอาโหสิกรรมให้คนทำอย่าจองเวรกันอีกเลยแต่แค่อยากจะบอกว่าลูกของผมเนี่ยเป็นเด็กเด็กมีความบริสุทธิ์ไม่ควรเกิดเรื่องพวกนี้กับเขาส่วนกับรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องไม่ขอฝากอะไรถึงผมคิดว่าพวกเขาควรจะรู้ตัวว่าควรทำกันยังไงต่อไปใช่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะตั้งคำถามเลยว่าแล้วเด็กเขาไปเกี่ยวข้องอะไรไอ้คนที่มันยิงระเบิดเนี่ยมันมีไหมลูกเต้าเนี่ยฮะถ้ามันเป็นลูกตัวเองอะเป็นยังไงบ้างใช่นี่แหละคือคำถามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะกรุงเทพเราไม่มีความปลอดภัยเลยนะแม้จะถูกประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ก็มีระเบิดทุกวันก็ขณะนี้นะคุณผู้ชมถ้าเพิ่งเปิดทีวีนะจ๊ะขอรายงานว่าบริเวณการชุมนุมที่แยกศาลาแดงมีการยิงระเบิดเป็นระยะระยะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก1-2ไล่มาเรื่อยๆจนถึงประมาณ4-5ยังไม่สงบเพราะฉะนั้นใครมีข้อมูลช่วยแจ้งด้วยนะคะSMS หน้าจอขึ้นมาได้เลยใช่ครับพิมพ์พีตัวใหญ่เป็นวรรคนะฮะตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่4240333นะครับแล้วก็งานของน้องสองพี่น้องเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยมีคนที่ไม่รู้จักกันไปร่วมงานไปให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ของน้องเยอะมากเราเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็สถานการณ์แบบนี้เนี่ยใครช่วยอะไรใครได้เนี่ยช่วยกันนะคุณพ่อน้องทั้งสองท่านเนี่ยนะบอกว่าจะมีการสวดศพน้องไป3 วันนะครับแล้วก็จะมีการชาปนกิจศพในวันที่27 กุมภาพันธ์นี้คือวันพฤหัสคุณพ่อบอกกับร่างของน้องนะฮะบอกกับน้องเค้กลูกสาวคนโตบอกว่า
ฝากดูแลน้องด้วยนะลูกส่วนผู้เป็นแม่ก็พูดทั้งน้ำตาบอกว่าแม่รักลูกนะแม่มาส่งลูกได้แค่นี้นะดูแลน้องด้วยเป็นพี่น้องต้องรักกันนะลูกใครจะรู้ว่าพ่อแม่ต้องมาจัดงานศพของลูกพร้อมกันทีเดียว2คนในวัยเพียงแค่5ขวบกับ6ขวบไอ้ที่สะเทือนใจฉันเนี่ยนะชุดนักเรียนเค้กพ่อบอกว่าคือพ่อแม่ก็จะตะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ลูกใช่ไหมพอวันจันทร์ลูกต้องใส่ไปโรงเรียนแต่วันจันทร์ลูกไม่ได้กลับบ้านชุดนักเรียนอยู่ตรงนั้นโอ้โหเค้กคิดสภาพเปิดประตูเข้าไปชุดนักเรียนเป็นเราอ่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานบ้านเมืองอ่ะอย่าอยู่เฉยๆจับมาใครมันทำเนี่ยจับได้แล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฉันก็รู้ว่าเขารู้นะว่าใครทำรู้แต่ยังไงแต่ไม่จับหรอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่หน้ารามคำแหงตั้งแต่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นยินแดงจนถึงเหตุการณ์น้องเคนน้องเค้กยังจับใครไม่ได้เลยต้องไล่ตั้งแต่รามคำแหงสิเค้กรามคำแหงใช่ไหมน้องที่ตายโดนยิงน่ะภาพมีไหมที่มาส่องอย่างเงี้ยมีไหมจับได้ไหมไม่ได้เงียบไปอย่างเงี้ยคำถามคือทำอะไรกันอยู่เงียบเงี้ยเป่าสากอีกทีเงี้ยเป็นเป่าสากไงก็จับไม่ได้ก็คือแบบโอ้โหจะให้ตายสักกี่คนล่ะถึงจะจับได้เราก็ขอเรียกร้องนะเราก็อยากอยู่ในสังคมที่สงบปลอดภัยพูดแล้วมันหงุดเหลือเกินพูดแล้วมันอยากลักษณะเงี้ยเป็นเป่าสากข้อความมาเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณมากที่ตื่นมาดูกันตื่นตื่นตื่นมีแถลงการจากทปอด้วยนะฮะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยออกแถลงการถึงเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดความรุนแรงณขนาดนี้เขาบอกเริ่มตั้งแต่30พฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นต้นมามีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะระยะระยะแล้วก็ขอประนามเห็นยังเราพูดกันถูกไหมป้าก็เยอะอ่ะตะปือนางนะฮะก็เลยขอประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจระงับความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นอีกที่สำคัญคือเขาบอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสำนึกนะฮะในคุณธรรมและความรับผิดชอบโดยการลาออกเพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาบริหารประเทศเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่อไปนี่คือที่ประชุมอธิการบดีครูบาอาจารย์เข้ามารวมตัวกันและเป็นแถลงการฉบับที่6แล้วนะจ๊ะพูดมาตั้งหลายครั้งหลายหนแถลงการซ้ำแล้วซ้ำเล่าอธิการบอกนี่ฉบับที่6แล้วนะจ๊ะทำไมยังโยเอกออกได้แล้วยังตีมึงกันอยู่บางคนยังตีมึงกันอยู่ยังไม่รับรู้ไอ้เสียงแบบนี้เนี่ยไอ้เราไปแต่อาจารย์บรรดาท่านอธิการบดีท่านบอกว่าคือรัฐบาลที่จะบริหารบ้านเมืองได้นะเคนะต้องได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชนจึงจะเป็นรัฐบาลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยได้แต่รัฐบาลที่ไม่ได้รับการยอมรับรัฐบาลที่ไม่มีคนเชื่อถือเนี่ยก็ควรจะไปได้ Get out ไปได้แล้ว Get away เพื่อให้เขามีรัฐบาลชุดใหม่ที่เขาทำหน้าที่ตามกฎหมายเข้ามาบริหารประเทศเขาจะได้แก้ไขสถานการณ์ Get out ไม่ใช่เขานะป้า เราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะฮะอันนี้เป็นการแถลงการของทปอนะฮะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะว่าใช่ทั่วประเทศเลยเรามีมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่งนะถูกต้องอันนี้คือเป็นมติถ้าจำไม่ผิด147แห่งแล้วก็อาจารย์อธิการทั้งหมดเนี่ยสอนลูกสอนหลานมหาลัยแล้วตั้ง 5-6,000 คน 5-6,000 คนเนี่ยเข้ามาแต่ละมหาลัยรวมๆกันเป็นล้านน่ะนั่นแหละนั่นแหละอ่ะมาที่เรื่องราวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันบ้างนะฮะรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจต่อญาติวันนี้พูดใช่ไหมไม่ได้เฟซบุ๊กแล้วนะพูดด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะฮะพูดด้วยเสียงสั่นเครือนิดนึงนะฮะขอแสดงความเสียใจน้ำตามาไหมน้ำตาน้ำตาคลอเขาบอกน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลนะฮะขอแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะคุณแม่ที่สูญเสียลูกที่จังหวัดตราดแล้วก็เหตุการณ์ที่บริเวณเวทีราชประสงค์ซึ่งขอประณามการกระทำที่รุนแรงเช่นนี้แล้วก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะติดตามคนร้ายดำเนินคดีและก็ลงโทษโดยเร็วอ่ะป้านายกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจป้าต้องฟังด้วยนายกสั่งแล้วนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมนายกด้วยนะแล้วก็อยากจะขอร้องผู้ที่จะใช้ความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นรัฐบาลพยายามที่จะดูแลความมั่นคงด้วยความอดทนจึงขอร้องทุกฝ่ายมีคำถามเด็ดเด็ดว่าคำถามเด็ดบอกว่าเอ๊รัฐบาลก็ประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินครับเอ๊ะแล้วมันแก้ไขอะไรได้ไหมคุณยิ่งลักษณ์ตอบว่าคุณยิ่งลักษณ์บอกว่า
ก็เป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงเพราะว่าตำรวจหรือว่าฝ่ายความมั่นคงก็คงจะต้องไปศึกษาคำวินิจฉัยของศาลแพ่งว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้สุดท้ายแล้วการดูแลความมั่นคงไม่ได้ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแต่วันนี้ทุกคนไม่เคารพกติกาแล้วประเทศจะสงบได้ยังไงป้าไม่เคารพกติกาหรือเปล่าทำไมฉันต้องไม่เคารพกติกากติกาคืออะไรต้องถามด้วยกติกาที่พูดเนี่ยพูดด้วยความเป็นกลางว่าทุกๆคนรู้จักคำว่ากติกาดีมากน้อยแค่ไหนกติกาใครอีกอะกติกาของใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนเขียนไม่คนเขียนไม่เท่าไหร่แต่กติกาของใครกติกาคุณเฉลิมเหรอกติกาคุณยิ่งลักษณ์เหรอกติกาสรสกติกาสุเทพเทือกสุบรรณเหรอไม่ใช่กติกาคือกฎกลางมันต้องเป็นกฎกลางของบ้านเมืองแล้วถ้าย้อนดูสาเหตุนะใครบิดเบือนกติกาก่อนนี่มันต้องไล่ตะเข็บกันดูแท้ไล่ตะเข็บต้องดูที่ที่ละฝีลักษณะการไล่ตะเข็บต้องไล่ยังไงในรถรัฐมนตรีให้ยังพูดด้วยนะฮะบอกว่าแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือต้องหันหน้ามาคุยกันหันหน้าแล้วเนี่ยนะอันนี้ใกล้จะตบกันแล้วนะฮะเร่งให้เกิดการพูดคุยกันให้เกิดความลงตัวโดยเร็วที่สุดและเป็นทางออกของประเทศให้เร็วที่สุดแล้วก็เรื่องของที่นักข่าวไปถามว่าที่ตอนนี้อะไรนะหันหน้ามาคุยกันหันหน้ามาคุยกันแล้วเราก็ชวนคุยคุณยิ่งรักไม่มาคุยอ่ะคุณยิ่งรักไม่มาคุยเองอ่ะท่านอาจจะติดภารกิจที่ต่างจังหวัดท่านต้องคุยเองท่านอย่าเอาร่างทรงมาท่านต้องกล้าสบตาคุณร่างทรงของนายกมีใครบ้างนะฮะเยอะแยะเยอะแยะนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อที่เห็นตามหน้าจอทีวีต่างๆนายกบอกอีกนิดนึงเรื่องราวที่กปปส.เนี่ยเขาไปกดดันตามบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางเครือข่ายของท่านนายกนี่นะฮะนักข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคะนะฮะท่านนายกก็บอกว่าถ้าใครไม่เจอบริชันเนี่ยนะฮะก็จะไม่รู้สึกว่าอย่างไรหรอกนะฮะถ้าใครเจอกับตัวเองก็จะบอกได้ว่ารู้สึกอย่างไรดิฉันได้รับความรู้สึกนี้มาตลอดและเคยพูดมาแล้วว่าจะไม่มีที่ให้ดิฉันยืนเลยหรอนี่ป้าจอยอ่ะต้องเท้าความเค้กจำได้ไหม49วันแล้วเป็นนายกภูมิต้านทานการเมืองจะต่ำมากคุณอย่าลืมนะคนที่จะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีบททดสอบเข้าใจป่ะคือคนที่จะขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองได้เนี่ยนะมันต้องผ่านอุปสรรคขวากหนามรอยที่เดินไม่ใช่รอยได้ขีดกุหลาบรอยขีดข่วนทางการเมืองต้องมีมาบ้างถูกต้องแต่นี่คือ49วันโบกไม้โบกมือปุ๊บได้เป็นนายกเลยจะไม่มีเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานทางการเมืองของท่านนายกเนี่ยจะน้อยหน่อยภูมิต้านทานโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะแบบว่าไม่ไหวอ่ะจะไม่มีแล้วอย่ามาอ้างให้ยืนเลยหรอฉันมีผู้นำในดวงใจเยอะแยะแองเกลาเมเคิลนะโอ้เมดลินอัลไบร์ตของอเมริกาอย่างนี้นะฮิลลารีคลินตันอย่างนี้นะมาร์กาเร็ตแทชเชอร์อย่างนี้นะเธอดูผู้นำระดับโลกแต่ละคนเขาสะสมภูมิรู้สะสมประสบการณ์ชีวิตขึ้นมาเพื่อที่กลายร่างเป็นผู้นำใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีที่ยืนค่ะสำหรับคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอเมื่อวานกปปส.นะกำนันสุเทพยังพูดเลยว่าแม้แต่ที่นอนก็จะไม่ให้มีนะฮะท่านนายกยังชิงคุณสุเทพพูดเมื่อคืนบอกว่าแม้ที่นอนก็จะไม่ให้คุณยิ่งรักมีนะฮะนายกยังบอกอีกว่าหลายคนมาบอกให้ดิฉันลาออกแต่ถามว่าการลาออกนั้นเป็นคำตอบหรือเปล่าถ้าการลาออกนี้เพื่อเปิดทางให้เป็นสุญญากาศและเปิดทางให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยดิฉันจะทำได้อย่างไรนี่รักกันนะไม่ไหวก็พักผ่อนเถอะนะนายกบอกพักผ่อนไหวอยู่นายกยังไหวอยู่นะฮะเขาบอกว่าดิฉันเมื่อวานอยู่สระบุรีวันนี้ไปไหนใช่ก็เดี๋ยวไปเดินทางต่อไปเนี่ยป้าเขาว่าจะไปเหนือถ้าใครเห็นภาพข่าวเมื่อวานที่ไปสระบุรีเนี่ยนะเราจะมีการยืนคู่กับชาวบ้านใช่ไหมมันจะมีป้ายไวนิลด้านหลังบอกหนุนยินดีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่า I love you my president นะภาษาอังกฤษ president ประธานาธิบดีอย่าแล้วก็มีคำหนึ่งเป็นแบบเป็นลักษณะแบบอยู่ในวงกลมตุ้มๆนะ fighting อ่ะที่บอกให้สู้ๆอ่ะแต่ขอโทษนะครับเขียนผิดพี่น้องเขียนผิดเนี่ยประจำอยากสนับสนุนอยากฝรั่งอยากสื่อสารกับโลกต่างชาติเนี่ยนะคิดผิดประจำครับก็สุดท้ายนายกบอกว่าดิฉันจะทำหน้าที่ของดิฉันจนนาทีสุดท้ายนะฮะค่ะนี่เป็นการแถลงข่าวของท่านนายกเอานะตามกันไปเรื่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาบ้านเมืองของเราต้องการคนหูไวตาไวใช่แล้วคอยดูว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตรงไหนและตอนนี้บ้านเมืองของเราอุดมไปด้วยระเบิดนะคะมองดีๆนะคะไม่ใช่บอกว่ามองดีอะไรอยู่ตรงไหนประเทศไทยดินอุดมสมบูรณ์ปลาเต็มไม่ใช่ตอนนี้เดินไปทางไหนระเบิดจ้ายิ่งกว่ากองอุจจาระหมาอีกกองอุจจาระหมาว่ามันเยอะแล้วนะตอนนี้ระเบิดเยอะยิ่งกว่าวันนี้ขอบคุณมากนะคะข้อความต่างๆนานาที่ขึ้นมาให้กำลังใจกันจากหาดใหญ่จากขอนแก่นจากอุดรจากเยอะแยะอ่านไม่ทันใช่แล้วนะฮะไปที่เรื่องราวของความเจ๋งของโรงพยาบาลศิริราชกันบ้างนะฮะเขาเจ๋งมากผ่าตัดใส่หัวใจเทียมสำเร็จเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยนะฮะเขาบอกอย่างนี้เลยหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถเปิดเผยถึงการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมบอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยรายนี้ที่ผ่าตัดใส่หัวใจเทียมเขามีภาวะหัวใจล้มเหลวรุนแรงระยะสุดท้ายมีความดันโลหิตของปอดสูงมากไม่สามารถใช้วิธีรักษาด้วยยาวิธีใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ2ห้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหรือวิธีใส่เครื่องป้องกันสายไฟฟ้าและวงจรได้จึงจำเป็นต้องใส่หัวใจเทียมป้าการใส่หัวใจเทียมของแพทย์รายนี้เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่10ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักไอ้นี่มันรักษาด้วยการกินได้ไหมป้าพวกเนี้ยคือโรคหัวใจเป็นโรคที่มันไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคหัวใจยังไงแต่ว่ามันป้องกันได้ออกกำลังเนี่ยไอ6อ3ออะไรของเธอเนี่ยป้องกันกันได้แต่ว่าพอถึงขั้นนี้แล้วต้องเปลี่ยนไงเปลี่ยนหัวใจทั้งดวงใช่เขาบอกว่าการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมรายแรกเนี่ยทำการผ่าตัดไปเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาหัวใจเขาจะฝังอยู่บริเวณใต้หัวใจเดิมตรงหน้าท้องนะฮะส่วนบนโดยจะมีท่อต่อจากหัวใจเดิมเพื่อดูดแล้วก็สูบฉีดเลือดเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ผ่านหลอดเลือดเทียมเปรียบเสมือนเครื่องปั๊มน้ำสามารถทำงานแทนหัวใจเดิมและใช้งานได้อย่างน้อย10ปีโดยมีสายไฟทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างหัวใจเทียมและเครื่องควบคุมซึ่งอยู่บริเวณหน้าท้องของผู้ป่วยเครื่องควบคุมจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานได้8ถึง10ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็มที่แล้วส่วนเจ้าของหัวใจเทียมเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ป่วยอายุ56ปีเขาชื่อว่าคุณวีรกิจนวสินพงศุขหลังจากที่ได้หัวใจดวงใหม่ไปแล้วเนี่ยแต่หัวใจเดิมก็ยังอยู่นะไม่ได้คว้าออกนะคุณวีรกิจก็บอกว่าก็ใช้ชีวิตได้เหมือนปกติแต่ต้องระวังนิดนึงอย่าให้หัวใจอันใหม่โดนน้ำเพราะมันมีสายไฟมีแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ไงแล้วต้องชาร์จแบตให้หัวใจเนี่ยมีพลังงานมีไฟมันจะได้พร้อมใช้งานตลอดเวลาแล้วก็ต้องกินยาสลายลิ่มเลือดด้วยแต่ถ้าคุณวีรกิจไม่ได้เปลี่ยนหัวใจเทียมนะเค้กรับรองตายตายแกบอกอย่างนี้เลยก็ถึงบอกว่าเราจะยอมแลกไหมชีวิตเรากับเงิน11ล้านบาทแต่อย่าลืมว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนี้ไงป้าจอยมันก็แพงอ่ะค่าใช้จ่ายแบบนี้มันแพงอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบต่างประเทศบ้านเราถูกใช่ฮะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองจีนมันฆ่ากันเลยนะแล้วควักไปเลยนะเฮ้ยเคยได้ยินป่ะอ๋อที่ฆ่ากันแล้วก็ฆ่ากันเพื่อจะเอาหัวใจบางทีมันตัดตรงนี้แล้วก็เอาไตมาใช่เอาปอดเอาอะไรเงี้ยมีจริงๆนะเคสแล้วอยู่ที่เมืองไทยล่าสุดละก็รักษาตัวเองแล้วกันนะคะอย่าไปแหมพูดยากนะของแบบนี้ใครไม่ป่วยไม่รู้หรอกใช่ทั่วโลกตอนนี้มีการใส่หัวใจเทียมชนิดนี้กว่า 10,000 รายทั่วโลกนะฮะกว่า 10,000 รายในจำนวนนี้1ใน3ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจส่วน2ใน3ใช้หัวใจเทียมไปตลอดชีวิตนะฮะแต่ว่าประเทศไทยของเราเป็นครั้งแรกที่ผ่าตัดใส่หัวใจเทียมสำเร็จแล้วก็สามารถจะทำได้ครั้งต่อไปแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ11ล้านบาททั้งโลกเนี่ยมีคนที่ใช้หัวใจเทียมในรูปแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 คนครับประมาณ 10,000 คนแล้วก็1ใน3ของการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมเนี่ยต้องใช้หัวใจดวงเนี้ยไปตลอดชีวิตจ้ะจ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้ามีเรื่องราวการเตือนภัยเยอะแยะเลยรวมถึงคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์แล้วไม่อยากเปิดไฟเล่นที่มืดๆนี่นะทำไมอ่ะเสียงจะตาบอดนะจริงพูดเลยนะที่ดูภาพโพสพูดเลยนะพูดเลยพูดเลยนะภาพโพสทุกวันนี้เสียสุขกับมาติดตามฮะเดี๋ยวมาค่ะ